แอร์บอลแบบ EP นี้ใครที่อยากจะทำระแนงสวยๆราวกันตกเท่ๆหรือว่าต่อเติมหลังคาที่จอดรถแต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใช้วัสดุอะไรดีเดี๋ยว EP นี้มีคำตอบครับเวลาที่เราเห็นบ้านคอนโดหรือว่างานสถาปัตยกรรมที่สวยๆเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะเห็นถึงองค์ประกอบภายนอกของเขาเนื้อที่ทำหน้าที่เป็นฟาซาดหรือว่าเป็นเปลือกนอกของอาคารซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญต่อความงามในเชิงสถาปัตยกรรมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระแนงราวกันตกบริเวณระเบียงนะครับหรือว่ากันศาสตร์ประตูรั้วหรือแม้กระทั่งหลังคาของโรงรถที่เราต่อเติมเข้าไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีผลต่อความสวยงามหมดเลยนะครับทีนี้หลายคนน่าจะสงสัยนะว่าแล้วองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยเราควรจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนดีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาไล่ดูกันไปทีละตัวเลยนะครับวัสดุอย่างแรกผมขอเริ่มต้นด้วยไม้เลยนะครับไม้ที่จะนำมาใช้กับงานภายนอกส่วนมากจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับพวกไม้เต็งหรือว่าไม้แดงนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะว่าเวลาไม้ต้องออกมาอยู่ภายนอกต้องมาเจอกับแดดเจอกับฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความชื้นครับทำให้ไม้เนี่ยมันบิดหรือว่าโก่งงอนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่ไม้สีซีดด้วยและที่สำคัญก็ยังมีเรื่องของปลวกที่ต้องระวังอีกวัสดุต่อมาก็คือไม้สังเคราะห์หรือว่าไม้เทียมนะครับซึ่งก็จะเกิดจากขี้เลื่อยไม้ไปผสมกับโพลิเมอร์พลาสติกครับแล้วก็ไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบพลาสติกนะครับซึ่งออกมาเนี่ยไอตัวลวดลายของมันเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับไม้เลยนะแต่ว่าข้อดีของเขาเลยก็คือเรื่องของความทนทานแล้วก็มันเหมาะที่จะใช้งานภายนอกมากกว่าไม้จริงนะครับส่วนข้อเสียของเขาก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วก็การรับน้ำหนักนี่แหละครับต่อมาคือสแตนเลสนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานภายนอกเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานด้วยแต่ว่าตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักนะแล้วก็ตัวงานดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันจะมีรอยเชื่อมต่อทำให้ดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของผิวสัมผัสที่มันจะมีความมันวาวเป็นสีเงินเลยอ่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อจำกัดที่ทำให้ไม่ได้เหมาะกับงานดีไซน์ของบ้านหรือว่าคอนโดในทุกๆรูปแบบนะครับวัสดุต่อมาก็คือเหล็กนะครับซึ่งเราก็จะเห็นใช้กับระเบียงราวกันตกหรือว่าประตูรั้วเยอะทีเดียวเลยนะครับข้อดีมากๆของเหล็กที่เถียงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานนั่นเองแต่ด้วยความที่เขาเป็นวัสดุที่มันมีโครงสร้างค่อนข้างหนักนะเวลาที่มันมีการประกอบติดตั้งหน้างานเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาเพราะมีการขนย้ายยากนะครับแล้วก็จะต้องมีการเชื่อมต่อรวมถึงการทาสีด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าช่างเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพหรือไม่ได้มีฝีมือดีเนี่ยมันก็จะเห็นร่องรอยของการเชื่อมต่อเห็นการทาสีที่มันไม่ได้เรียบเนียนนะครับและที่สำคัญที่ต้องคิดถึงเลยก็คือพอใช้ไประยะยาวแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของสนิมด้วยแหละครับตัวสุดท้ายคืออลูมิเนียมนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมจะเห็นมีการใช้เป็นระแนงหรือว่าราวกันตกเยอะทีเดียวเลยนะครับอยากจะบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญของอลูมิเนียมเลยก็คือเขาสามารถจะทนได้ในทุกสภาพอากาศนะครับทนน้ำทนแดดทนฝนได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งภายในรวมถึงภายนอกเลยอลูมิเนียมเนี่ยจะมีข้อดีอย่างนึงคือเรื่องของการติดตั้งง่ายเพราะว่าเขามีน้ำหนักเบานะครับสามารถที่จะขนย้ายหรือว่าเคลื่อนย้ายได้ง่ายมากๆที่สำคัญคือเวลามาติดตั้งหน้างานเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็งานที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะมีความเนี๊ยบแล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สามารถรับน้ำหนักหรือว่ามีความแข็งแรงทนทานเท่ากับเหล็กแต่ก็สามารถใช้งานในฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปได้นะแล้วก็ไม่เป็นภาระโครงสร้างให้กับตัวอาคารด้วยครับอาจจะมีข้อเสียเพียงเล็กน้อยก็คือเรื่องของราคาที่สูงหน่อยแต่อย่างที่บอกครับเมื่อที่ออกการใช้งานในระยะยาวก็ถือว่าคุ้มค่าครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับวัสดุหลากหลายกันแล้วนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าผมจะมาโฟกัสที่อลูมิเนียมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเขามีดีเทลที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานยังไงบ้างครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โครงการมิวนิคหลังสวนนะครับเราจะมาดูกันว่าองค์ประกอบเล็กๆที่เรามักจะมองข้ามกันอย่างเช่นราวกันตกเนี่ยมันมีความสำคัญกับงานสถาปัตยกรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากอาคารในนิวยอร์กนะครับแล้วก็รูปแบบของงานออกแบบทั้งภายในและภายนอกเลยเนี่ยจะเป็นในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกครับเขาจะเลือกใช้โทนสีเป็นแบบโมโนโทนนะครับอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็จะเน้นเป็นการใช้สีขาวแล้วก็สีดำครับอาคารก็จะดูเรียบแล้วก็ดูแบบว่าไทม์เลสนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอมันมีสีแค่2สีแล้วเนี่ยสีดำพวกเส้นสายต่างๆจะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันจะช่วยให้อาคารสีขาวเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาครับ
ผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนหน้าผมก็ได้นะฮะดูเรียบคลีนบางคนบอกดูหน้าจืดนะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มคิ้วให้มันดูเข้มขึ้นนะหรือการมีหนวดเคราเนี่ยก็จะทำให้โทนโดยรวมของหน้าเนี่ยดูคมขึ้นหรือว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับการออกแบบเส้นสายสีดำของโครงการนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีหลายส่วนเลยนะครับทั้งราวกันตกกรอบประตูหน้าต่างซุ้มโค้งหรือว่าอาร์ชนะครับซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยถูกคิดมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อทำให้โครงการเนี่ยมันดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นจุดสำคัญเลยก็คือการออกแบบความหนาของราวกันตกนะครับจะต้องถูกออกแบบให้เวลาที่เรามองภาพรวมแล้วเนี่ย proportion หรือว่า scale มันไปด้วยกันกับอาคารทรงสี่เหลี่ยมสูง28ชั้นที่มีลักษณะของการลดหลั่นเป็นขั้นบันไดครับโครงการนี้เขาเลือกใช้ราวกันตกอลูมิเนียมจาก Alnex นะครับซึ่งตัวดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นแบบซี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมพาทุกคนขึ้นมาอยู่บนชั้น27ครับซึ่งจะเห็นว่าดีไซน์ของราวกันตกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของดีไซน์แบบ3บาร์นะครับก็คือมีเส้นแนวนอน3เส้นด้วยกันแล้วตัวเส้นแนวนอนเนี่ยก็จะแบ่งราวกันตกออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเส้นตั้งเนี่ยมันก็จะมีความถี่ห่างหน่อยนะครับแต่ขณะที่ส่วนด้านล่างเนี่ยเส้นตั้งก็จะค่อนข้างถี่เลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะในการออกแบบเพื่อทำให้ตัวราวกันตกเนี่ยมันมีดีไซน์ที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของห้องพักเนี่ยราวกันตกเองเขาก็จะเป็นดีไซน์อีกลักษณะนึงนะแต่ก็มีความใกล้เคียงกันคือตัวราวกันตกเขาจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับโดยที่ราวกันตกของทั้ง Alnex เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีทั้งแบบ2บาร์แล้วก็3บาร์ครับ2บาร์ก็คือเป็นแบบมีเส้นแนวนอน2เส้นนะส่วน3บาร์ก็คือมีเส้นแนวนอน3เส้นด้วยกันครับและนอกจากนั้นก็ยังมีแบบที่เป็นเส้นแนวนอนอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่มีเส้นแนวตั้งเลยด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังเลือกได้นะครับว่าเสาเนี่ยเราจะให้เป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นแบบที่หน้าตัดเป็นตัว Edge แถมยังมีดีเทลว่าขนาดซี่เนี่ยจะเป็นแบบกล่องจัตุรัสหรือว่ากล่องผืนผ้าแบบแบนๆนะครับและส่วนสุดท้ายที่เราเลือกได้ก็คือมือจับครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นแบบเหลี่ยมเรียบๆหรือว่าจะมีขยักงอนิดหน่อยหรือว่าจะเป็นแบบโค้งกลมก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะคัสตอมไมซ์ออกแบบแพทเทิร์นเองก็ทำได้เหมือนกันนะครับนอกจากราวกันตกอลูมิเนียมแบบซี่แล้วนะครับราวกันตกอีกประเภทก็คือแบบกระจกครับซึ่งเขาก็จะมีแผ่นกระจกเพิ่มเข้ามาในงานดีไซน์ช่วยให้ราวกันตกเนี่ยดูโปร่งมองทะลุได้ซึ่งเราก็สามารถจะคัสตอมไมซ์ออกแบบแพทเทิร์นได้เหมือนกันละครับส่วนเรื่องของสีเนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง6สีเนี่ยก็จะมี texture ทั้งหมด2แบบจะเป็น texture ที่เป็นผิวกึ่งเงากึ่งด้านซึ่งจะมี3สีก็คือสีขาว milk white สี autumn brown แล้วก็สี space black ครับส่วน texture ที่เป็นผิวทรายเนี่ยก็จะมี3สีเหมือนกันนะครับจะมีสี sahara gray สี teak brown แล้วก็สี dark oak ครับทีนี้ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อถึงเรื่องของการทำสีนะครับเราจะเห็นว่าราวกันตกอลูมิเนียมของทาง Alnex เนี่ยงานสีเขาเนี่ยค่อนข้างเนียบแล้วก็คุณภาพดีเลยนะครับโดยปกติแล้วรูปแบบการทำสีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือการทำสีทั่วไปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการพ่นสีหรือว่าทาสีนะซึ่งมันก็จะได้คุณภาพงานที่อาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็สีมันจะดูไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมีอีก1วิธีการทำสีครับก็คือเป็นการทำสีในระบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะได้มาตรฐานเลยนะครับการทำสีในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือการชุบสีครับกับการพ่นสีหรือที่เรียกว่า powder coating นะครับซึ่ง powder coating เองเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นการทำสีในแนวตั้งกับแนวนอนครับโดยที่ทาง Alnex เนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นการทำสีในแนวตั้งนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานและตัวสีเนี่ยมันจะมีความสม่ำเสมอเรียบเนียนแล้วก็ติดทนนานกว่าครับวิธีการ powder coating เนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้ลักษณะของสีที่มันเป็นฝุ่นผงแบบแป้งเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยี thermosetting นะครับคือการหล่อมละลายเพียงครั้งเดียวทำให้โมเลกุลสีเนี่ยมันติดทนนานเลยซึ่งจะได้รับการรับรองมาตรฐานมาจากทางอเมริกานะครับแล้วก็จะมีการรับประกันนานถึง10ปีเลยที่สำคัญคือส่วนประกอบของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้มีสารโครเมียมที่เป็นอันตรายหรือว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับแต่เขาจะเลือกใช้สารเซอร์โคเนียมแทนครับซึ่งถือว่าปลอดภัยต่อทั้งช่างนะครับต่อทั้งคนใช้งานคนอยู่อาศัยเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการประกอบแล้วก็ติดตั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเวลาที่เราจะทำราวกันตกนะตอนนี้ผมพาทุกคนขึ้นมาที่ห้องตัวอย่างของโครงการมิวนี้ครับซึ่งนอกจากราวกันตกแล้วด้านหลังผมนี่เนี่ยเขาออกแบบเป็นกริลนะครับเพื่อบังตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้เราจะเห็นว่ามันเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเลยแล้วก็ดีไซน์เนี่ยต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ
ราวการตกอลูมิเนียมของ Alnex เนี่ยนะครับจะเป็นการผลิตด้วยระบบ prefabrication ครับก็คือเขาผลิตเสร็จมาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ด้วยความที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยการขนย้ายก็จะง่ายมากๆครับพอมาถึงหน้างานเนี่ยก็จะทำการติดตั้งด้วยระบบเข้าล็อกลิ้นครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่ออะไรใดๆเลยดังนั้นพอเราดูงานสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเห็นว่ามีความเนี๊ยบแล้วก็เรียบร้อยมากๆไม่มีรอยเชื่อมต่อใดๆเลยละครับส่วนฐานเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะเป็นระบบแบบฝังพื้นเลยนะครับจะไม่มีพวกหัวน็อตหรือว่าไม่เห็นดีเทลการยึดติดอะไรเลยซึ่งก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ตัวภาพรวมของงานเนี่ยมันดูเรียบร้อยมากๆครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องของสนิมเลยเพราะว่าปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับแล้วก็สามารถทนต่อทุกสภาพอากาศด้วยครับอีกเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือเรื่องของความแข็งแรงปลอดภัยนะครับราวการตกอลูมิเนียมของ Alnex เนี่ยน้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง3เท่านะครับแต่เรื่องของความแข็งแรงปลอดภัยเนี่ยมากกว่าอลูมิเนียมเกรดทั่วไปมากถึง 50% เลยครับเพราะว่าเขาเลือกใช้เป็นเกรดพิเศษครับที่เรียกว่า 6063P6 นะครับมันจะเป็นเกรดเดียวกับพวกมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์เลยทำให้ตัวเส้นอลูมิเนียมที่ได้เนี่ยมันจะมีความคงรูปนะครับแล้วก็ใช้ตามตึกสูงทั่วไปได้เรื่องของการรับน้ำหนักเนี่ยนะครับเขามีการคำนวณจากผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมมาแล้วครับเรามั่นใจได้เลยว่าการต่อยึดตัวเสากับซี่ราวการตกเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับหลังจากที่เราได้รู้จักอลูมิเนียมไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณโชคชัยนุกูลเอื้ออำรุงนะครับผู้บริหารจากบริษัทเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับจะมาถามถึงเหตุผลที่ทำไมโครงการนิวนิกหลังสวนเนี่ยถึงได้เลือกใช้อลูมิเนียมจากทาง Alnex นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับคุณโชคสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณโชคนะครับยินดีครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะถามถึงคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวความคิดของโครงการนี้ก่อนครับว่าเป็นมายังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ในการออกแบบอาคารเราใช้คอนเซ็ปต์ไทม์เลสเอสเธติกหรือการอยู่อาศัยแบบมีสุนทรภาพเหนือการเวลาเราใช้ธีมโมโนโทนนะครับนุ่มลึกคลาสสิกผสมผสานกับแนวโค้งที่นำมาใช้ในการออกแบบทั้งภายในและภายนอกอาคารครับให้ฟีลแบบความเป็นร่วมสมัยโมเดิร์นคลาสสิกครับแล้วทำไมถึงได้เลือกใช้อลูมิเนียมจากทางAlnexครับครับทางสถาปนิกได้พิจารณาโปรดักต์นี้ร่วมกับทางบริษัทออนเน็กนะครับร่วมพัฒนาเรื่องรูปแบบความสวยงามความคงทนแข็งแรงและความทนทานของวัสดุแล้วก็นำเสนอมายังบริษัทเมเจอร์ให้พิจารณาทางเราก็ได้ดูทั้งรูปแบบวัสดุนะฮะที่นำมาใช้ความทนทานความแข็งแรงแล้วก็ระบบการติดตั้งซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะสมและนำมาใช้กับโครงการของเรานะครับครับอย่างที่บอกว่าโครงการนี้จริงๆเป็นลักษณะโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็ถ้ามองภายนอกเนี่ยก็ดูเรียบนะครับแล้วก็มีความซิมเพิลทีนี้ตัวเส้นสายก็เลยมีส่วนสำคัญมากๆครับสุดท้ายแล้วพอผลงานออกมา 100% แล้วเนี่ยมีฟีดแบคหรือว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ลักษณะการออกแบบของ Onyx นะฮะราวระเบียงเนี่ยนะครับก็จะเข้ากับธีมของการออกแบบของเรานะฮะที่เน้นความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะฮะก็ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรนะฮะรวมทั้งระบบการประกอบชิ้นงานของทาง Onyx ใช้ระบบประกอบสำเร็จรูปประจักษ์โรงงานนะฮะครับนำมาติดตั้งที่ไซต์งานทันทีนะฮะไม่ต้องมาประกอบทีละชิ้นว่าเป็นชุดสำเร็จนะครับซึ่งจะให้ความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็ลดผลกระทบในการจัดเก็บของที่หน้างานหน้าไซต์ซึ่งค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดครับและแออัดครับอันนี้ก็ช่วยทั้งด้านใน developer แล้วก็ผู้รับเหมาด้วยครับครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโชคมากๆเลยนะครับยินดีครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรายินดีครับขอบคุณครับสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโครงการต่างๆที่ผมพาทุกคนไปดูมาเนี่ยนะครับเวลาที่งานเสร็จสมบูรณ์มาแล้วเนี่ยมันเกิดจากความสวยงามมันก็ลงตัวของทุกๆองค์ประกอบร่วมกันครับถ้าเกิดว่ามันมีองค์ประกอบใดที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพรวมของอาคารเนี่ยดูแย่ไปเลยนะครับตัวราวการตกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นองค์ประกอบเล็กๆที่อาจจะไม่ได้กินพื้นที่เยอะหรือว่าไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถูกดีไซน์มาอย่างดีเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพรวมเอ็กซ์ทีเรียหรือว่าฟาซาดเปลือกนอกของอาคารเนี่ยดูแย่ไปได้เหมือนกันนะครับถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับหน้าตาของคนเรานี่แหละครับเราอาจจะมีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิ้วเราไม่มีบางมากเกินไปหรือบางทีเขียนซะแบบหนาเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้
ภาพรวมของหน้าตาเราเนี่ยมันดูตลกไปได้นะครับซึ่งมันก็คือเอ็กซ์ทีเรียหรือว่าภาพลักษณ์ภายนอกของอาคารนั่นเองครับดังนั้นแล้วเวลาที่เราจะออกแบบบ้านหรือว่าจะสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะคำนึงถึงทุกๆองค์ประกอบร่วมกันนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของวัสดุครับที่ต้องคงทนแข็งแรงแล้วก็สามารถอยู่กับเราไปได้ยาวๆโดยที่เราไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เลยครับนี่ก็คือแอบบอกออกแบบ EP นี้นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่า EP หน้าผมจะพาไปดูโครงการอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่สนใจงานอลูมิเนียมจาก Elnex เนี่ยก็ติดต่อไปได้ตามคอนแทคที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับ